คยจะแบบตัดผมขนาดเนี้ยช่างไม่ทำให้ช่างบอกว่าแบบมันสั้นเกินไปไม่ได้เห็นผมเข้มนานมากดีใจขอแสดงความเสียใจกับทุกคนที่ชอบผมสีเงินเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะลาออกจากวงการผมสีเงินแล้วคือผมมันยาวไวมากทุกคนดูผมหนูดิอันเนี้ยคือเดือนเดียวนะมันยาวขึ้นแบบประมาณ2เซนอ่ะหนูก็รู้สึกเสียเวลาชีวิตแล้วก็รู้สึกเหนื่อยมากมอไซค์ขับผ่านที่จะต้องแบบมานั่งเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวมาเติมโคนผมบ่อยๆมันเสียสุขภาพจิตมาเพราะว่าผมมันยาวเร็วมากจริงๆนะคะวันนี้เราก็เลยจะไปทําสีผมกันซึ่งยังไม่รู้เลยว่าจะทําสีไหนหนูก็ไม่ใช่คนเรื่องมากอะไรก็เดี๋ยวให้ช่างเลือกให้ว่าเอออยากจะทําสีไหนเนื่องจากว่ามีชาว Instagrammer นะคะอยากจะดูคลิปไปทําสีผมเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะได้มาลุ้นแบบสีใหม่ๆไปด้วยกันเนาะอันนี้ก็ทําตามใจชาวเน็ตนั่นแหละที่แบบอยากนะคะอ่ะดื่มดําก่อนผมสีนี้จริงๆแล้วผมสีนี้กัดไปประมาณสัก5รอบก็จะได้ประมาณนี้นะก็ขาวระดับแบบระดับ10ไปเลยนะก็ถ้าสมมติว่ารอบนี้ทำเป็นสีอื่นแล้วก็คงจะไม่กลับมาที่ผมสีบลอนด์ทองอะไรเงี้ยประมาณสักปี2ปีนะคะประมาณปีนึงนั่นแหละ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะต้องยังไงต่อกับมันดีตอนนี้กำลังดิสคัสกันอยู่เรื่องสีผมว่าจะยังไงดีเพราะว่าคือกว่าจะได้ผมสีเนี้ยมันใช้เวลามากแล้วก็เลยคิดว่าเออแบบยังคงเป็นน้ำตาลอ่อนๆอยู่แล้วค่อยแบบไล่ๆไปเก็บไปเล่นก่อน เคยเห็นคนที่แบบทำสีอย่างเงี้ยแล้วเขาไปแบบลงสีน้ำตาลเข้มไปเลยหลังจากนั้นมันจะลงอะไรไม่ค่อยติดแหละหนูก็ไม่ค่อยแนะนำทุกคนนะครับเห็นผลที่กลับมาเป็นผมสีธรรมชาตินะคะเพราะว่าขี้เกียจฟอกหน้าคือเวลาไปทำผมมันใช้เวลามากทุกคนหนูแบบบางทีไปบ่ายโมงเสร็จประมาณสักสองทุ่มอย่างเงี้ยมันเสียเวลาไปทั้งวันอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออทุกคนน่าจะพอใจกับสีนี้แล้วแหละก็เลยขอลาออก นี่ก็คือแรปไว้กันแบบมันเลยนะคะแล้วก็หนูทำที่ร้านสัตการซาลอนเราอยู่ตรงมอหอการค้าเนาะเขาทำสีผมตรงมาเหมือนเคยลงไปใน Twitter กับใน Instagram ให้ทุกคนดูใช่ไหมว่าสีผมมันแบบปังปุริเย่มากสีม่วงที่เราทำคราวที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วมันสีมันตรงมากเลยอะเวลาที่ทำมาเสร็จใช่ป่ะก็เลยเออมาทำสีผมร้านนี้เป็นร้านแบบว่าทำสีผมเก่งมากประเด็นคือม้วนผมเนี่ยม้วนผมคือที่1อยู่ไป4วันอะไม่สระผมเลยค่ะให้แล้วตอนนี้ก็คือร้านดังแล้วนะคะคิดว่าเขาไม่มีเวลาม้วนผมไว้แล้วกีกำลังพูดคุยกันว่ามีคนแบบมาทำที่ร้านแล้วเขาก็ถามว่าแบบจริงๆแล้วแบบเราอะเรื่องมากไหมคือจริงๆแล้วหนูเป็นคนแบบอยากให้ทุกคนอย่าตัดสินใครที่หน้าตาว่าเขาน่าจะดูเรื่องมากอะไรเงี้ยจริงๆหนูเป็นคนง่ายๆนะคะแบบไปตัดผมก็ไม่ได้บอกว่าแบบจะต้องเอาทรงไหนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ช่างอยากจะตัดความยาวเท่าไหร่หนูก็แล้วแต่ช่างหรือบางทีแบบจะไปตัดผมสั้นอย่างเงี้ยแล้วก็แบบบอกช่างว่าอยากจะตัดเท่านี้จริงๆช่างไม่ทำให้ช่างบอกว่าแบบมันสั้นเกินไปขอร้องไม่ทำละกันอะไรเงี้ยคือไม่เรื่องมากช่างอยากจะทำเท่าไหร่ก็เท่านั้นสีผมก็เหมือนกันนะไม่ได้เคยแบบว่าจะต้องแบบเป็นเท่านี้ทำเท่าไหร่ก็เท่านั้นอะไรเงี้ยเป็นคนง่ายๆวันนี้คอนเซปต์สีของเราคืออะไรคะพี่ก๊อฟน้ำตาลค่ะแต่ยังขอคงความสว่างอยู่แล้วมันจะกลายเป็นน้ำตาลไหนคะคนดูคนงงแบบมีความบรอนมีความเป็นน้ำตาลร้อนร้อนยังเสียดายความสว่างอยู่เข้มเลยก็เดี๋ยวหักดิบน้องจะไม่ชินจริงๆแล้วช่วงนี้ถ้าเป็นที่เกาหลีน่าจะเป็นแบบน้ำตาลติดชมพูนิดนึงคิดว่าเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงแบบซากุระใกล้ใกล้ใบไม้ผลิแล้วเดาไม่ได้ไปเกาหลีละเดาแต่ว่าอันนี้เราก็มาเปลี่ยนจริงๆแล้วอยากได้น้ำตาลแบบผมแดงๆนิดนึงแต่ว่าคนชอบบอกว่าถ้าทำน้ำตาลแดงๆแล้วพอเวลามันไปย้อมผมสีอื่นมันยังติดแดงเหรอคะพี่กับรถไม่เกี่ยวไม่เสมอไปเพราะอย่างแดงถ้าหยอดเยอะเดี๋ยวมันก็จะฝาดแต่ถ้าเกิดเราแบบว่าไม่หยอดเยอะมันก็โอเคแล้วก็แต่ว่าสีดีๆสมัยเนี้ยไม่ค่อยฝังนะก็ยังต่อไปที่เห็นได้อยู่แบบชอบแบบเมื่อก่อนชอบน้ำตาลมะฮอกกานีน้ำตาลแดงๆอะไรเงี้ยทำแล้วก็เออคิดว่าทำแล้วน่ารักดีเลยคนส่วนใหญ่ถ้าแบบเป็นช่างเนี้ยเขาชอบแบบว่าเอออยากแบบทำสีนี้เยอะอะไรเงี้ยบางทีมันย้อมผมแล้วมันจะติดแดงไปตลอดอะไรเงี้ยถ้าแดงสดอ่ะใช่จริงหรอแต่ถ้าเกิดเป็นพวกน้ำตาลแบบแดงอ่ะโอเคติดได้เรื่อยๆอันนี้คือเรากำลังทำแบบย้อมโคนโคนอ่ะมันดำมากหนึ่งเดือนของเราอย่างที่บอกก็เลยแบบต้องปรับนิดนึงแต่ว่าไม่ได้นั่งนานเท่าสีบอลแน่นอนอุ้ยทุกคนอันนี้ทำทรีทเมนต์อยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันสระไปแล้วมันจะเฟดลงน่ารักมากเลยอ่ะไม่ได้เห็นผมเข้มนานมากดีใจต้องมานั่งทำสีผมนานๆแล้วเราทำทรีทเมนต์ค่ะเนื่องจากว่าไม่ได้ทำทรีทเมนต์ในร้านทำผมนานเพราะว่าปกติไปร้านทำผมชอบแบบรีบนึกออกว่าบางทีแบบขี้เกียจนั่งนานอะไรสีในกล้องเนี้ยสู้สีของจริงไม่ได้เลยอ่ะสีของจริงคือสวยมากคาราเมลกว่านี้อีกเนาะเออสวยมากอ่ะ
ในกล้องมันเป็นบลอนด์กันแล้วเออแต่ว่าในนี้คือแบบสุดยอดสุดปังไม่รู้ว่าจะถ่ายยังไงให้เห็นเพราะว่าของจริงอะมันแบบน้ำตาลประกายเทาๆประกายโกโก้ประกายชมพูประกายม่วงๆคือมันไม่ค่อยเห็นในกล้องอะแต่แบบถ้าตอนกลางวันมันจะสวยมากอันนี้คือของจริงอะสวยกว่าในกล้องหนูให้10เท่าเลยสวยมากควรจะบอกว่าคือนอกจากสีผมที่เรารู้สึกว่าร้านเนี้ยทำแบบสีถูกใจนุกมากนะอีกอย่างนึงที่รู้สึกว่าใช่นะคือการม้วนผมของเขาทุกคนเดี๋ยวต้องรอดูคือจะบอกว่าถ้ามีแข่งม้วนผมอะอยากจะส่งพี่เขาไปม้วนไปแข่งม้วนผมมากเพราะว่าม้วนใกล้เคียงเกาหลีที่สุดสุดฟังอลังเวอร์คือส่งปกติเราจะชอบม้วนผมแบบคลายๆนิดนึงเนาะเป็นแบบเกาหลีอะซึ่งร้านในไทยบางทีแบบเขาพ่อชอบม้วนผมแบบร้อนแน่ๆแบบป้าๆนึกออกปะไม่เข้ากับหน้าบางทีเขาก็ม้วนแบบไม่เข้ากับหน้าเราเนี่ยที่เนี้ยคือเดี๋ยวถ้าทุกคนเห็นอะจะบอกว่าแบบสวยมากอยากส่งแข่งม้วนผมมาที่เกาหลีมีส่งแข่งม้วนผมจะส่งเนี่ยแหละชาวไทย1ถ้าเกิดว่าใครมาทำนะคะอย่าลืมนะคะต้องมาม้วนผมที่นี่นะม้วนที่นี่เท่านั้นแล้วก็แบบถ้าม้วนเสร็จแล้วนะขอแนะนำว่าไม่ต้องสระผมไปอีก3วันรอนอยู่แน่นอนอย่าลืมมาม้วนผมที่นี่นะคนชอบทักว่าผมดูบางอะไรเงี้ยคือจริงๆผมเส้นเล็กแต่จริงๆแล้วผมเยอะมากเนี่ยนั่งม้วนมานานแล้วเนี่ยผมยังม้วนไม่เสร็จเลยเสียเวลาม้วนเองค่ะไม่ได้แบบนี้หรอกโหในกล้องนี้เทียบไม่ติดบอกเลยว่าของจริงคือหม่นเทาไม่มีความแบบในกล้องนี้มันเห็นเป็นแดงๆอ่ะของจริงคือไม่เป็นน้ำตาลแดงเลยเป็นแบบเทาๆแล้วดูหม่นผมทุกบอกทุกคนแล้วค่ะร้านเนี้ยทุกคนต้องมาทำเสร็จแล้วต้องหม่นผมเดี๋ยวว่าจะให้พี่เขาว่าคิดค่าหม่นผมด้วยเคยไปทำร้านแบบที่ดึงมาแล้วเขาแบบทำสีผมแล้วเขาคิดค่าหม่นผมด้วย300จะบอกว่าอันเนี้ยถ้าเขาคิด500ก็จ่ายเขาไปเลย300คือยังไม่คู่ควรกับฝีมือการหม่นผมระดับตำนานอันนี้แหละจะต้องไปแข่งบอกเลยสวยมากเสร็จแล้วนี่สรุปก็คืออันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครแบบเป็นคนผมสั้นนะมันก็จะธรรมดากลางๆประมาณสัก 3,000 ขึ้นไปถ้าสมมุติว่าผมยาวหน่อยก็จะ 4,500 5,000 อะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยก็คือถ้าเป็นทุกคนทำนะหนูก็แนะนำว่าฟอกครั้งนึงนะคะแล้วก็ลงเป็นสีนี้ได้เลยชื่อสีก็คือไม่มีถ้าเกิดไปทำร้านอื่นก็คือทำไม่ได้นึกออกป่ะก็ต้องมาทำร้านนี้ไปถามเขาเองว่าเป็นสีอะไรบอกเขาไปว่าชื่อสีน้องนุ๊กสวยมากส่วนมันสวยจริงๆนะทุกคนมันเป็นความภาคภูมิใจลาออกจากสีทองแล้วค่ะมาเป็นสีน้ำตาลทุกเฉดน้ำตาลทุกเฉดจะเจอที่นุ๊กได้บ๊ายบาย